สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำอาหารจานเดียวกันนะคะผัดผักคะน้ากับปลากระป๋องอร่อยได้ภายใน10นาทีการทำก็ง่ายมากค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมมาเลยค่ะปลากระป๋องสัก1กระป๋องคะน้า2ต้นกระเทียมน้ำมันซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแดงสัก1หยิบมือพริกไทยป่นผักคะน้าก็หั่นเป็นชิ้นๆ นะคะล้างให้สะอาดกระเทียมก็สับหยาบๆเมื่อเราหั่นคะน้าเราก็ไปลวกน้ำร้อนให้สลบหน่อยนะคะแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันไปนิดเดียวค่ะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับเป็นอาหารที่อร่อยกินง่ายกินกับข้าวร้อนๆมีน้ำพริกนรกหรือว่าน้ำพริกแม่ประนอมสักหน่อยข้างจานก็อร่อยแล้วค่ะเมื่อน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมเจียวพอเหลืองๆนะคะพอให้มันหอมแล้วก็ใส่เปิดฝากระป๋องเลยค่ะเทลงไปทั้งกระป๋องเลยทำง่ายมากค่ะใครๆก็ทำได้เนี่ยค่ะรสชาติของปลากระป๋องมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากมายสีสันก็จัดจ้านสวยงามไม่ใช่ใส่สีนะก็เป็นอะไรซอสมะเขือเทศเวลาก็ทำปลากระป๋องอ่ะก็จะใช้มะเขือเทศเนี่ยค่ะดูสีสันแล้วก็ใส่ผักไปเลยค่ะผักที่ว่าเราลวกพอสลบแล้วก็มาพักไว้อ่ะค่ะแล้วก็คนๆนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงสัก1หยิบมือใส่ซอสซีอิ๊วขาวสัก1ช้อนโต๊ะรสชาติกำลังดีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็โรยพริกไทยป่นนะคะนิดหนึ่งพอหอมๆแล้วก็ใส่พริกอะค่ะหั่นสัก 3-4 ท่อนหนึ่งโยนลงไปเรียบร้อยตักข้าวใส่จานได้เลยค่ะแล้วก็มีแตงกวาสัก 3-4 ชิ้นน้ำพริกนิดหน่อยข้างจานข้าวใส่พริกลงไปกินเสร็จแล้วก็มานั่งทำคลิปเตรียมไปเที่ยวขอบอกว่าอร่อยจริงๆค่ะตักใส่จานข้าวได้เลยค่ะข้าวร้อนๆเนี่ยเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ